ห้องน้องกนกวรรณค่ะฝึกสร้างโจทย์ปัญหากันดีกว่านะคะจากภาพค่ะเด็กๆสังเกตภาพและเราสามารถนำไปสร้างเป็นโจทย์ปัญหาก็ได้นะคะนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันกันแล้วได้ไหมคะลูกได้ไหมนักเรียนปลายทางค่ะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยคนไหนทำงานเสร็จแล้วช่วยนำเสนอผลงานนะคะวันนี้บอกแล้วว่ามีรางวัลให้กับเด็กๆด้วยได้ไหมลูกน้องเชแต้มได้แล้วนะคะไม่ยากเลยทำเสร็จแล้วลูกน้องรัชนนท์ค่ะเรียบร้อยดีไหมคะเด็กๆโรงเรียนบ้านวังว่านะคะบ้านวังว่าค่ะสุพรรณบุรีค่ะลูกศิษย์คุณครูสมปองนะคะเด็กๆโรงเรียนวัดลาดย่านะคะเป็นไงลูกอ้าวสำหรับต้นทางเขาก็มีโจทย์ปัญหาของเขาเหมือนกันนะคะต้นทางมีโจทย์ปัญหาหรือเปล่ามีนะคะสร้างโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วด้วยได้ไหมคะน้องเชแต้มโอ้โหน้องเก่งมากเลยลูกแล้วล่ะค่ะสำหรับต้นทางวังไกลกังวลค่ะนักเรียนต้นทางวังไกลกังวลได้สร้างโจทย์ปัญหาจากภาพกันแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะค่ะโจทย์ปัญหาของต้นทางวังไกลกังวลเขาบอกว่ามีปลาหมึก16ตัวเอาตอนนี้ภาพเห็นได้ชัดเจนนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 16ตัวนะคะเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยนะคะมีปลาหมึกทั้งหมดเลย16ตัวปลาฉลามใจร้ายจับกินไปกี่ตัวลูก2ตัวนะคะโจทย์ง่ายๆก็คือปลาฉลามกินไปตอนนี้ยังไม่กินทำท่าแล้วอ้าปากด้วยนะคะเหลือปลาหมึกกี่ตัวเอาละค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ของต้นทางวังไกลกังวลนะคะเพราะฉะนั้นปลายทางสามารถสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพที่แสดงได้หลากหลายนะคะเราสามารถคิดได้หลากหลายเขียนได้หลากหลายหลายหลายวิธีค่ะเอาละค่ะเด็กไทยนะคะเด็กไทยรุ่นใหม่ค่ะเด็กไทยปี2000หรือเปล่าไปฟังกันเลยนะคะได้ไหมลูกทำได้ไหมคะได้ไหมคะลูกได้ไหมคะน้องทำได้หรือเปล่า
เด็กๆโรงเรียนบ้านหนองบัวโสมนะคะบ้านหนองบัวโสมค่ะอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะให้วาดภาพแสดงด้วยลูกให้วาดภาพภาพที่แสดงก็ต้องเป็นภาพปลาหมึกกับปลาฉลามนะคะเอาละค่ะเราไปดูกันต่อนิดหนึ่งนะคะมีปลาหมึก16ตัวปลาฉลามกินไป2ตัวเหลือปลาหมึกกี่ตัวอันนี้เป็นเรื่องราวของปลาใช่ไหมคะปลาทั้ง2ชนิดที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลนะคะเราสามารถนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบก็ได้อาจจะเป็นการบวกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางแต่งโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมีการเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือเอาตัวเลขนี่แหละนะคะจากการพิจารณาโจทย์วิเคราะห์โจทย์แล้วเราก็ต้องเขียนตัวเลขในรูปของประโยคสัญลักษณ์กันก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะประโยคสัญลักษณ์จากภาพที่แสดงเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสามารถเขียนได้นั่นก็คือมีปลาหมึก16ตัวถูกปลาฉลามจับตัวแล้วก็ทำท่าจะกินไปเด็กๆใส่เครื่องหมายอะไรคะหลังจากที่ดูภาพแล้วเนี่ยเด็กๆบอกว่ามันต้องลบแน่นอนเพราะว่าเจ้าปลาหมึกทั้ง2ตัวนั้นมันต้องเป็นอาหารอันโอชะของเจ้าปลาฉลามแน่นะคะใส่เครื่องหมายลบลบด้วยปลาหมึก2ตัวเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมคะอันนี้คือหน้าตาของประโยคสัญลักษณ์เอาตัวเลขที่มีอยู่ในโจทย์ข้อนี้นะคะลงมาเขียนเอาละค่ะต่อไปเด็กๆ ก็ต้องมีการแสดงวิธีทำบออีวิทออีทีทออัมทำเห็นไหมคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมันเป็นโจทย์ปัญหาเด็กๆต้องนำข้อความที่กำหนดไว้นี่แหละเอามาเขียนข้อความแรกสิ่งที่โจทย์กำหนดมีปลาหมึกจำนวน16ตัวลักษณะนามของปลาก็ต้องเป็นตออัวตัวเห็นไหมคะมีปลาหมึกทั้งหมด16ตัวเอาละอยู่มาวันหนึ่งเจ้าปลาฉลามเห็นเกิดอยากจะกินเข้าไปก็เลยจับปลาฉลามปลาฉลามก็เลยจับเจ้าปลาหมึกนี้กินไปใส่เครื่องหมายลบเห็นไหมคะถูกจับตัวต้องถูกกินแน่ๆอาหารมื้อเย็นวันนี้นะคะปลาฉลามกินไปกี่ตัวนะ2ตัวใส่เครื่องหมายลบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามหรือว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือเหลือปลาหมึกที่ยังมีชีวิตรอดอยู่กี่ตัวเอ่ยกี่ตัวคะในหลักหน่วย2จำนวนนะคะ6ลบด้วย2ผลลบที่เหลือเท่ากับ4ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10ตัวลบไม่มีเด็กๆ เขียนเลข1ให้อยู่ในหลัก10อย่าลืมเขียนลักษณะนามของปลาด้วยนั่นก็คือตออัวตัวเมื่อได้คำตอบแล้วขีดเส้นใต้2เส้นเห็นไหมคะลูกตออบตอบเหลือปลาหมึก14ตัวเป็นคำตอบสุดท้ายเวลาตอบเด็กๆต้องทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเหลือปลาหมึก14ตัวเป็นคำตอบสุดท้ายและที่สำคัญอย่าลืมไปวาดภาพนะคะจำนวนของปลาฉลาม2ตัวใช่ไหมคะปลาฉลามกี่ตัวปลาฉลาม1ตัว
ปลาหมึกกี่ตัวนะปลาหมึกต้องมีจำนวนถึง16ตัวแต่2ตัวนั้นกำลังถูกเจ้าปลาฉลามทำไมคะกินไปเห็นไหมคะอันนี้คือภาพที่เด็กๆต้องนำไปวาดที่ไหนลูกที่บ้านเป็นกันบ้านเอาละค่ะเห็นไหมคะภาพที่ออกมานะคะเด็กๆต้องวาดภาพให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ระบายสีด้วยพรุ่งนี้คุณครูมีภาพเหมือนกันให้เด็กๆต้นทางแล้วก็ปลายทางแต่งโจทย์ปัญหาจากภาพอีกเพราะว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะคะแล้ววันพุธวันพฤหัสวันศุกร์เราก็จะทำไมคะเราก็จะสอบกันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเตรียมตัวมาให้พร้อมทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอารมณ์และที่สำคัญก็คือความพร้อมของสติปัญญานะคะโอเคไหมคะตรงนี้เข้าใจตรงกันหรือยังเอ่ยไหนใครทำงานของคุณครูชิ้นนี้เสร็จแล้วลูกหลายคนยกมือปลายทางแล้วคะลูกศิษย์คุณครูเพ็ญพันธ์ค่ะคุณครูเพ็ญศรีทางทองค่ะคุณครูบุญเหลือค่ะคุณครูปราณีเด็กๆโรงเรียนบ้านระหารนะคะเรียบร้อยดีนะคะเอาละค่ะการบ้านของเรามีแน่นอนนะคะวันนี้ก็อย่าดูแต่ทีวีจนลืมการบ้านในค่ำคืนนะคะคุณครูแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนเพราะว่าเวลาของเราทำไมคะหมดลงอีกแล้วเป็นที่น่าเสียดายนะคะเด็กๆ กำลังมีความสุขเด็กๆ กำลังทำไมคะกำลังวาดภาพเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะที่คุณครูได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเอาละค่ะพรุ่งนี้เรานำเสนองานกันต่อนะคะพร้อมทั้งสร้างโจทย์ปัญหากันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ